สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาทำผัดเผ็ดไข่อ่อนกันนะคะผัดเผ็ดไก่ไข่อ่อนไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะแล้วก็จะผัดให้หอมก่อนค่ะพอพริกแกงเริ่มหอมนะคะก็จะใส่ไก่ลงไปผัดไก่ใช้ตามแต่มีเลยนะคะจะใช้ไก่บ้านไก่เหนียวหรือสะโพกไก่อะไรก็ได้นะคะค่ะพอไก่เริ่มพอสุกแล้วนะคะก็จะใส่นี่นะคะโครงไข่นะคะอันนี้จะต้มแล้วนะคะเขาจะได้ไม่แตกแล้วก็จะใส่น้ำซุปไปด้วยนะคะถ้าเราใช้ไก่บ้านหรือว่าไก่เหนียวเนี่ยก็จะใส่น้ำซุปไปเยอะๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดแล้วเราก็จะรอให้เขางวดนะคะไก่ก็จะได้นุ่มอร่อยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะใส่พริกลงไปใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดก็ฉีกๆก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็จะตัดน้ำตาลนะคะตัดน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้เขาน้ำงวดอีกสักนิดนะคะค่ะต่อไปก็นี่นะคะจะใส่อันนี้เป็นหัวละพานะคะที่แช่ฟรีซเก็บไว้ตอนหน้าร้อนนะคะถ้าเพื่อนมีของสดก็ใส่สดๆนะจะได้หอมใส่หัวละพาก็ได้หรือจะกับเพราก็ได้นะคะเอาเป็นตามที่เพื่อนชอบนะคะความหอมว่าชอบกะเพราหรือชอบหัวละพาค่ะเดี๋ยวตั้งไปอีกสักแป๊บนึงก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดเผ็ดไก่ไข่อ่อนของเราแบบนี้นะ